วันนี้อาทิพามาเที่ยวไหนคะกาญจนบุรีกาญจนบุรีอันนี้คือสะพานอะไรคะสะพานแม่น้ำแควใช่ไหมที่เขาเรียกกันถูกปะไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดินไปกลางสะพานกันนะคะเอาดีเดินนำไปเลยตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วสวยมากอยากกินไอติมโบราณอยากกินไอติมโบราณอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปค่ะที่ตรงนี้อย่างสวยแบบพระอาทิตย์จะตกทุกคนแบบดูดิเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เอาดีนะคะออดี้มาเที่ยวกาญจนบุรีครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดมาอายุจะ8ขวบออดี้เพิ่งเคยมากาญจนบุรีครั้งแรกนะคะทุกคนอ่ะเดินดิคะไปกลางแม่น้ำแล้วก็กระโดดลงน้ำเลยฮะแม่น้ำแม่แหม่มก็เพิ่งเคยมาตรงนี้นะรถไฟกำลังจะมาแล้วทุกคนจริงเหรอจริงใช่หรอเสียงอูดอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่รู้นะว่าเขายังข้ามอยู่ไหมอ่ะเส้นเนี้ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นนี้เขายังข้ามกันอยู่ไหมสรุปใช่หรอแต่น่าจะใช่แหละอ่ะออดี้นอนใช่ใช่ใช่แต่เราจะเฮ้ยมาแล้วทุกคนนี่รถไฟมาแล้วเร็วๆหลบก่อนออดี้ตื่นเต้นนะคะบังเอิญมากเลยมาแล้วทุกคนออดี้ยืนตรงนี้ออดี้ยืนตรงนี้พี่เอ็มมายืนไหนรู้ไฟออดี้ตรงนี้หน่อยออดี้ออดี้อยู่ตรงนี้ไว้เร็วๆมาแล้วแล้วมีเห็นยังเขาจะค่อยมาแล้วทุกคนรถไฟเห็นไหมไฟ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 ออดี้อย่างน้ามาเฮ้ยตื่นเต้นไหมตกใจไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรมีคนพายเรือด่ะไม่มีจระเข้มาแล้วออดี้ออดี้น่ากลัวกลัวแต่ตกกลัวจริงเหรอกลัวจริงเหรอออดี้มาแล้วทุกคนออดี้อยากรู้อยากคนรถไฟมาแล้วตรงนี้เขาจะต้องช้าๆนะปกติเขาจะเร็วแต่ตรงเนี้ยก็คือเฮ้ยแต่ตรงเนี้ยก็คือแบบแป๊บนึงรอให้ใกล้ก่อนแต่ตรงเนี้ยโอเคนะหนึ่งอยู่หันหน้ามาที่ไม่ต้องมองแล้วถ้าเขาเลยตรงนี้ไปเขาก็จะเร็วเลยนู่นสถานีนู่นแล้วแต่ตรงเนี้ยเขารู้ว่ามีนักท่องเที่ยวก็เลยช้าเปลี่ยนท่าสวยงามมากค่ะคุณแม่อยากถ่ายบ้างเหรอคุณแม่บ้างเต้นออดี้ตื่นเต้นระวังมั้งเนี่ยว่าแล้วออดี้เคยเห็นปะเคยเห็นปะครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกที่เห็นรถไฟเหรอใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมคะครั้งแรกที่ออดี้นี่หลังละได้ออดี้ขึ้นรถไฟบ้างออดี้ขึ้นเลยปะขึ้นเลยปะเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นอ่ะตอนเลี้ยงสื่อพี่ไปท้ายขบวนอะไรนี้เจ้าที่มันมีแก๊บ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 ฮัลโหลออดี้ไปไปเร็วฮัลโหลไปไปเต็มเลยนะคะออดี้ไม่เคยขึ้นเลยรถไฟแต่เราต้องพาออดี้ขึ้นบ้างแล้วจังหวะที่รถไฟกลับออดี้แม่ก็เพิ่งเคยมาแม่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะลูกป้าเดี๋ยวเราเดินไปตรงกลางกันค่ะทุกคนนี่ตอนแรกเราคิดว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะใช่ไม่ใช้อยู่ก็ตอนแรกอะคิดว่าสายตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วจริงๆใช้อยู่เดินไปเดี๋ยวเราเดินไปหาที่ถ่ายสวยๆกันนะคะแม่แล้วก็ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่เห็นอะไรนะขยะเยอะขยะเยอะออดี้หันหน้ามาหน่อยค่ะชอบไหมคะเราออกมากันแบบพอดีเลยนะพอดิบพอดีเลยนะ
คนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อนะคะที่ไหนไม่รู้จะไปแค่ออดี้ขอฟูนแม่ฮุกกิโลออดี้จะปล่อยปลาแล้วเราไม่มีที่ลงไปตรงท่าน้ำได้เลยดูอ๋อจะว่ายายไม่ต้องท้อนะอาดี้ปลาถูกเลยเอาเรื่องเอาใจอาดี้นะคะปล่อยปลานะช่วยยายหน่อยปลาเดี๋ยวเราไปปล่อยตรงกลางน้ำไหมไปปล่อยตรงกลางน้ำนี่แบบไม่ตรงนี้มันติดไอ้นี่เลยมากไปตรงนู้นปะเฮ้ยตรงนี้กำลังสวยเลยอ่ะพระอาทิตย์ตกนิดนึงปลาเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยปลากันตรงนี้แหละแกถุงก่อนแล้วไม่มีที่ล้างมือกันนะนี่แกนี่เป็นคนไหนขอดูปลาหน่อยคือปลาอะไรปลาตับไหลปลาโอเคค่ะแล้วให้เราดีปล่อยเอาดิออกไปไกลๆเด้อปล่อยแล้วเหรอปล่อยเร็วจังมันไม่ตายใช่ไหมตายดูตรงนั้นด้วยบาทีจะตกแล้วจะไปให้สุดเลยล่ะคะไปให้สุดเลยนะคะไกลอยู่วันนี้วิ่งใหญ่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นไงอันนี้ก็เป็นแบบจุดแลนด์มาร์กนะคะที่คนจะมาถ่ายรูปคนต่างประเทศเยอะมากชาวต่างชาติเยอะมากนะคะเป็นไงบ้างลูกมีอะไรตรงนั้นอ่ะมีอะไรคะตรงนั้นอ่ะดิพอแล้วนะเกียดเดินพี่เกียดเดินละปลาเดินกลับกันอะไรอ่ะยืนงี้สวยเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยแล้วน้ำแดงสีม่วงน้ำแดงไม่แข็งสีอื่นสีม่วงโคเขียวสไปโคเขียวสไปไอติมโบราณโคแล้วก็สไปอย่างละไม้ใช่ไหมนี่นะคะโอ้โหครบ2ครบ2เลยเหรอมันจะเป็นละลายเหรอเนี่ยมึงกินทันเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็6โมงแล้วมั้งจะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อไม่รู้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออดี้แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย